ยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะครับทุกครั้งเลยเราจะเห็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือตอนน้ําท่วมตลอดคือทหารลงก่อนเลยใช่ลงก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไปช่วยเหลือพาชาวบ้านพากลุ่มเปราะบางออกมาก่อนหรือว่าคอยพายเรือรับส่งแล้วก็เอาถุงยังชีพไปให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆมีหน้าที่มากไปกว่านั้นอีกนะวันนี้ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาประชุมติดตามสถานการณ์น้ํานะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในภาคเหนือปรากฏว่ารัฐมนตรีสั่งการให้กองทัพเรือเนี่ยครับทำอีกบทบาทหนึ่งก็คือเร่งผลักดันน้ำเหนือให้ออกสู่ทะเลอ่าวไทยไปให้เร็วที่สุดด้วยครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าวันนี้ในที่ประชุมก็มีการรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาพรวมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มอีกก็คือการเร่งผลักดันน้ำเหนือที่ลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาให้ออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุดซึ่งก็ได้สั่งการให้กองทัพเรือรีบไปดำเนินการและเชื่อว่าสถานการณ์ปีนี้ยังไงก็เบาบางกว่าปี54อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ทางกองทัพเรือได้รายงานการสำรวจจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยานะกองทัพเรือเขาไปสำรวจมาปรากฏว่าเขาเจอหลายจุดที่เขาก็แสดงความเป็นห่วงกังวลอยู่ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์คันกั้นน้ำพังได้เขาก็แจ้งจุดมาดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยเข้าไปช่วยดำเนินการป้องกันแก้ไขด้วยนะครับรวมถึงในพื้นที่ที่ปกติไม่ได้เกิดอุทกภัยก็มีการสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ในภาคอีสานที่จุดที่ยังไม่เกิดแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนกองทัพภาคที่4ในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้อาจต้องใช้เวลาในการเตรียมการล่วงหน้าประมาณสัก 1-2 เดือนครับเราจะต้องเร่งทำเพิ่มโดยการเร่งผลักดันน้ำที่มันลงมาในลำน้ำเจ้าพระยาถูกไหมจะมาเนี่ยเพราะนั้นกองทัพเรือมีอุปกรณ์เรื่องนี้ก็จะต้องรีบดันน้ำออกให้เร็วที่สุดลงอ่าวไทยซึ่งอันนี้เมื่อปี54เรามีปัญหาเรื่องดันน้ำออกช้าดันไม่ได้ไม่ระบายน้ำแต่เชื่อว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราสั่งให้กองทัพเรือเตรียมพร้อมแล้วก็ดันให้เร็วที่สุดเนี่ยปัญหาความหนักใจของกรุงเทพก็คิดว่าน่าจะเบาลงกว่าปี54